สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์แล้วครับรอบนี้ผมปันใจไปที่ Shopee นะครับสั่งซื้อจาก Shopee เพราะว่าร้านเนี้ยผมซื้อของเขาเยอะมากเขาขายอยู่ที่ Shopee อย่างเดียวใน Lazada ก็ไม่มีถ้าอยากจะได้ของเขาก็ต้องไปซื้อใน Shopee ร้านก็คือร้าน LA Tactical นะครับผมจะซื้อเข็มขัดกับเขาเยอะมากที่ซื้อมาเนี่ยเป็น10แล้วก็พวกเป้พวกหมวกพวกอะไรตัวนี้นะฮะพวกหมวกนี่ผมก็สั่งซื้อเป็นหมวกเป็นหมวกแก๊ปนะครับของ LA Tactical นะฮะเขาเพิ่งส่งมาให้วันนี้เองเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับขนส่งตรงนะฮะสเตตัสตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีนะครับอย่าลืมนะครับรับของสินค้าออนไลน์แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้อย่างที่ผมทำนี่นะก็จะดีตัดออกจากด้านก้นนะฮะก็ได้แล้วครับผมไม่รู้ว่ามันสีเดียวกันหรือเปล่านะผมสั่งมา2ใบผมไม่แน่ใจก็มีออเดอร์นะครับผมน่ากลัวจะเป็นสีเดียวกันโอเคหมวกมาแล้วฮะโอ้เป็นสีเดียวกันจริงด้วยนี่นะครับเป็นหมวก LA Tactical เป็นหมวกแก๊ปนะฮะเอาไว้ใส่ทำงานอยู่กับบ้านแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เหมาะนะฮะเพราะว่ามันจะปลิวนี่นะฮะสวยเชียเป็นหมวกลายพรางนะครับเป็นหมวกลายพรางเขียวแคมเมอร์แฟลชนะฮะกรีนแคมเมอร์แฟลช LA ที่หัวหมวกก็จะเป็นที่เขาปักลงในแผ่นนะครับแล้วก็เย็บติดเลยด้านหลังก็จะเป็นตัวปรับความกว้างของศีรษะนะฮะนี่นะฮะด้านในก็มีโลโก้เขานะครับ LA Tactical เย็บดีฮะข้างในเย็บดีแล้วก็มีแท็กสินค้าเขานะครับ LA Tactical LR Tactical นะครับ LA ก็สวยดีฮะผ้าเนื้อหนาใส่สบายฮะทำงานอยู่ในร่มไปขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะขี่มอเตอร์ไซค์ปุ๊บหลุดเลยนะครับก็สวยงามดีครับราคา100กว่าบาทนะฮะเขาลดราคาช่วงนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยเติมของเนี่ยในร้านเขาของบางอย่างก็หมดเขาก็ไม่เติมนะผมจริงๆกับผมอยากเล่นหมวกอีกหลายใบหลายสีเขาก็ไม่เติมใส่แล้วเป็นไงสวยไหมฮะเป็นหมวกแก๊ปนะสวยงามใช้ทำงานอยู่ในบ้านเดินบังแดดบังอะไรได้นะครับเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับของ LA Tactical ผมเคยรีวิวเข็มขัดไว้ตัวผมเองก็ใส่เนี่ยเข็มขัด LA Tactical นะครับก็มีหลายอย่างนะเป็นลักษณะเป็นร้านพวกอุปกรณ์ Tactical อุปกรณ์เดินป่านะครับแต่รู้สึกตอนนี้ของเขาก็เริ่มน้อยแล้วนะนี่นะครับก็รีวิวไว้ให้เป็นเพื่อนๆในช่องนะครับถ้าใครอยากได้หมวกแบบผมนะครับเป็นหมวกลายพรางนะฮะเขียวกรีนแคมเมอร์แฟลชนะครับของร้าน LA Tactical ซื้อได้ที่ Shopee ที่เดียวนะครับ Shopee ที่เดียวพิมพ์ว่า LR Tactical นะไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะครับตอนนี้เขาลดราคาบ้าสมันหันหลายเหลือใบละ100กว่าบาทนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์นะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ